พี่ช่วยก่อนไปไหนไม่น้ำก็เริ่มมาแล้วทุกคนครับสวัสดีครับพี่ลูกค้าสิงห์ดูครับวันนี้นะเราอยู่ที่แม่น้ำปิงนะครับแล้ววันนี้มันมีปรากฏการณ์แบบสุดยอดครับวันนี้แม่น้ำแห้งครับทุกคนเป็นหาดทรายขึ้นครับมาเช้าพี่ต้นนะครับส่งลาไปบอกนะครับให้พี่ลูกรีบมาดูนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนข้ามไปดูตอนนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับปกติเนี่ยตรงนี้นะครับที่เราเคยมาถ่ายคลิปกันเนี่ยมันจะสูงกว่าตอยนะครับตอนนี้มันลงแล้วจะลังก็จะเดินไปกลางแม่น้ำครับเพราะกลางแม่น้ำจะตื้นกว่าอีกนะครับพี่นุก็มากับพี่ต้นแล้วก็พี่เติ้ลนี่ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นทรายเลยนะครับแล้วก็น้ำตื้นประมาณแค่นี้เองครับว้าวนี่ครับเกิดหาดทรายกลางแม่น้ำครับสุดยอดนี่คือฝั่งที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับโอ้โหตอนนั้นเป็นเกาะที่เราเคยไปล่องแพล่องแก่งกันนะครับทุกคนนี่เราน้ำใสมากเหมือนทะเลเลยตรงเนี้ยดูดิตอนนี้พี่นุขึ้นมาอยู่บนทรายแล้วโหทรายแบบนิ่มมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะทุกคนตรงนั้นเราไม่เคยเห็นตอเลยนะครับมันมีตอไม้ด้วยนะครับเนี่ยคือพี่นุก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเฮ้ยตรงนี้เป็นทรายแบบละเอียดเลยอ่ะเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นทรายหยาบนะครับโหเป็นปรากฏการณ์น้ำลงนะครับไหนดูดิใช่ตามอ๋อเจอเปลือกหอยครับโอ้โหเหมือนทะเลเลยเจอเปลือกหอยด้วยอ่ะกราบซีเติ้ลกราบเฮ้ยเดี๋ยวลองวิ่งบนน้ำรันวิ่งถึงท่ามะเขือเลยวะถ้าเรายึดเกาะนี้นะก็เอาชีวิตรอดแล้วก็ยึดแล้วก็สร้างเป็นประเทศของเราแล้วสร้างรายได้ให้ประชากรรอบครับถ้าเป็นทรายเงี้ยมันจะเดินไม่ค่อยเก็บต้นกำเนิดของเกาะเดียมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีอะไรไปฝังอยู่เว้ยแล้วพออะไรลอยมามันก็จะติดกลายเป็นแผ่นดินอะไรลอยมาซากหญ้าหญ้าลอยมานั่นพี่ทำลายเกาะแล้วนี่ครับทำลายเกาะได้ในพริบตาแต่โซนนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมีใครมาเล่นเท่าไหร่ตรงเนี้ยสายดูดถ้าอยู่หลังตอไม้อ่ะพี่จะเกินคนแล้วเออมึงอย่างนี้ก็ได้หายหักอะไรล่ะเติ้ลอย่าไปทำมันทุกคนดูน้ำมันขึ้นนะแล้วคราวนี้น้ำมันไหลผ่าเกาะไปแล้วอ่ะดูดินี่นะครับล่องกลางเนี่ยแล้วก็เข้ามานี่ครับเหมือนตอนกลางคืนน้ำมันจะลงครับนู้นตรงนู้นก็ยังมีเกาะนะเห็นปะเอาต้นได้เกาะหอยมาไงตายแล้วฮะแสดงว่ามันยังมีอยู่แต่มันตายแล้วนะแต่เป็นซากหอยใช่มีหอยใช่มีหอยเรียดิเดนอุ้ยตัวมึงหนักโอ้โหนี่ครับทำไมวะไม่ต้องทำแล้วมันก็ไหลเองนี่ครับอ๋อจะทำให้มันออกตรงนี้นะตอนนี้พี่ต้นก็เปิดทางน้ำฮะไม่รู้จะเปิดทำไมนะฮะทำสัญลักษณ์ไว้ต้นว่าเรามาแล้วเอาไม่เขียนว่าเติ้ลรักเบลเหรอรักอยู่แล้วฮะคลิปนี้เอาลงด้วยนะก่อเป็นอะไรดีกว่าไหมเป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะตอนนี้พี่ต้นก็กำลังสร้างประติมากรรมนะฮะกับพี่เติ้ลนะครับพี่ต้นก็ก่อเจดีย์ทรายนะครับตอนนี้ก็ใกล้สงกรานต์แล้วนะไอ้ตอนที่เราขุดใต้ดินกันเด็กเขาเม้นบอกว่าความรู้สึกเหมือนเขาเล่นไมน์คราฟต์เลยเว้ยอึดอัดแทนเลยว่างั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะถ่ายบ้านใต้ดิน EP 2กันซึ่งมีน้องๆขอมาว่าขอให้เพิ่มงบเถอะพี่นุ50บาทโหดเกินไปขอให้พี่นุเพิ่มให้คนละ 10,000 คนละแสนเหรอธนาคารเขาให้เบิกไม่ถึงอ่ะดิทำอะไรวะดูไม่น่าดูเลยทำกำแพงกั้นกั้นอะไรวะกั้นมึงกับเบลกั้นกันไว้ไม่ต้องเจอกันอีกเลยใช่สร้างทางน้ำเข้าประเทศตัวเองขัดแคลนน้ำเหรอวะเล่นอะไรโอ้ยออกดีกว่าใครออกคนสุดท้ายโดนฝังตัว จนกว่าน้ำจะท่วมมันจะช่วยพัดทรายออกไปเองโอเคไหมโอ้น้อยออกถือให้ครับถ้ามึงโดนจะหามากออกก่อนโดนตาย
เนี่ยตัวโดมันจะเป็นตัวฮาสุดหนูเชื่อกูไม่ถอดเสื้อหรอชุดเมื่อวานนี่หว่ายังไม่อาบน้ำเลยโถยังไม่อาบน้ำเลยอาศัยขัดตัวนี่กบเองด้วยนี่ครับไม่เป็นไรแล้วมึงสองคนก็ผัวเมียกันอะมึงได้กันแล้วอะไอ้นุ๊กคุ้งบอกอะทำเป็นนางเงือกอะเหมือนกุ้งเราจะทำให้เป็นเหมือนหางนางเงือกนะก็เดี๋ยวรอพี่เติ้ลครับว่าจะทำออกมายังไงนี่ครับทุกคนตอนนี้พี่เติ้ลก็กำลังตกแต่งให้พี่ต้นอยู่นะครับพี่ต้นนะเป็นเด็กดีนะฮะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้จากชายหาดของเราที่ใหญ่มันเริ่มแบบเล็กลงโหน้ำเริ่มเข้ามาประชิดเกาะจุกนมเลยเราหมดแล้วอ่ะ340 เฮ้ยตรงนั้นเป็นที่นะอ่านกุ้งคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุ๊กก็พามาดูหาดทรายกลางแม่น้ำปิงครับมันก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะวันนี้เราก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็หาอะไรเล่นสนุกปกติก็ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าเท่าไหร่ปกติพี่เติ้ลก็ตื่นเท่าไหร่10 โมง 10 โมงครึ่งตื่นมาคุยกับแฟนเพื่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับทุกคนนิดนึงเหรอกดไลค์ให้เยอะๆก็ได้ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับบ้านใต้ดินก็รอดู EP 2ได้เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเอ้ยพี่ช่วยก่อนไปไหนมาเดี๋ยวมันกำลังตายออกเองไม่กลับมาพี่จะทิ้งจริงๆเหรอพี่มันออกไม่ได้แล้วนะทำเป็นเล่นไปไม่กลับมาพี่อย่าน้ำมาขี้จะไหลแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็ผมเอาตัวเองออกไม่ได้อ่ะน้ำก็เริ่มมาแล้วมาช่วยก่อนหุ่นรอดแล้วเว้ย